โอ้ชีวิตครูยากจนเข็ญใจต้องจากเมืองศรีวิไลมาเป็นครูไทยที่เมืองชายแดนสอบได้บรรจุทุกข์กันด้านคลาดแคลนไม่มีตำแหน่งทดแทนเป็นครูชายแดนถิ่นท่าสองอย่างแสงเทียนกลางป่านั้นคือครูไทยเป็นผู้รับใช้ด้วยใจของปวงประชาทุกอย่างตรึกรำหวังให้เจ้านั้นมีการศึกษาชาติไทยต้องวัฒนาเด็กมีวิชาสร้างต้องเรียนชีพทุกอย่างตากรำหวังให้เจ้านั้นมีการศึกษาชาติไทยต้องวัฒนาเด็กมีวิชาเพราะคุณครูไทยไปได้ดี